วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียแถลงการผ่านโทรทัศน์เมื่อ21กันยายน2565ออกคำสั่งเคลื่อนกำลังพลบางส่วนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2และเรียกฐานกองหนุน 300,000 นายเพื่อยกระดับปฏิบัติการพิเศษในยูเครนในการปลดปล่อยภูมิภาคดอนบาสให้เป็นอิสระเหตุคนส่วนใหญ่ในดินแดนไม่ต้องการกลับคืนเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนด้านเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่ากำลังพลจำนวนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน 1% ของทหารกองหนุนทั้งหมด25ล้านคนนอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังเตือนตะวันตกด้วยว่าหากยังพยายามข่มขู่ด้วยการใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่อประเทศตนก็จะตอบโต้ด้วยสัญญานุภาพของยุทโธปกรณ์มากมายทั้งหมดที่มีในคลังแสงและยังชี้ว่าตะวันตกกำลังพยายามทำให้รัสเซียอ่อนแอแตกแยกและแตกสลายด้วยการสนับสนุนยูเครนอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเปิดเผยครั้งแรกถึงจำนวนทหารรัสเซียที่เสียชีวิตในยูเครนมีทั้งสิ้น 5,937 นายและมีฐานที่บาดเจ็บกว่า 90% กลับสู่สมรภูมิแล้วซึ่งตัวเลขดังกล่าวดูจะต่ำกว่าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาคาดการไว้เมื่อเดือนสิงหาคมว่ามีกำลังพลรัสเซียเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรวมกันราว 70,000-80,000 นายขณะที่สำนักข่าว AP อ้างว่าคำสั่งนี้เกิดขึ้นหลังจากกองทัพพยายามหากำลังพลเพิ่มในส่วนของกองกำลังฐานอาสาท่ามกลางข่าวการส่งตัวนักโทษจากเรือนจำไปรบในแนวหน้าโดยมีรายงานอ้างว่าหลังการประกาศของผู้นำรัสเซียก็ทำให้ค่าโดยสารเครื่องบินขาออกสูงขึ้นรวมทั้งตั๋วรถโดยสารไปนอกประเทศก็ถูกขายหมดคาดว่ามีสาเหตุมาจากพลเรือนที่กลัวถูกแกนทหารซึ่งหากไม่ยินยอมอาจถูกลงโทษด้วยการจำคุกนอกจากนี้หลังแถลงการดังกล่าวก็ได้มีชาวรัสเซียมากกว่า 1,000 คนออกมาประท้วงคำสั่งเกณฑ์ทหารกองหนุนตามเมืองต่างๆรวม38แห่งทั่วประเทศด้วยในขณะที่รัสเซียก็เตรียมทำประชามติในแคว้นโดเนตส์ลูฮานส์เคียซอนและซาโปริเซียของยูเครนว่าต้องการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมอสโกหรือไม่ 23-27 กันยายนนี้แน่นอนเรื่องนี้ทำให้สหรัฐอเมริกาเยอรมนีและฝรั่งเศสออกมาประณามและยืนยันจะไม่ยอมรับผลการลงคะแนนครั้งนี้ด้านวอลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนก็ชี้ว่าเป็นประชามติที่น่าอดสูและเชื่อว่าประเทศต่างๆ 90% จะไม่รองรับมันพร้อมเยียวยาการระดมทหารกองหนุนของรัสเซียว่าเป็นเพราะกองกำลังมีขวัญและกำลังใจต่ำหลังทหารส่วนใหญ่หลบหนีไปโดยกองทัพจะเดินหน้าปฏิบัติการและปลดปล่อยดินแดนของตนพร้อมระบุว่าวอลาดิเมียร์ได้พ่ายแพ้ตั้งแต่วันแรกที่บุกรุกยูเครนแบบจะไม่มีใครให้อภัยนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังไม่เชื่อว่ารัสเซียจะใช้อาวุธนิวเคลียร์และไม่เชื่อว่าโลกจะยอมให้ผู้นำเครมลินใช้ล่าสุดมีรายงานอ้างว่ากองทัพได้ยึดหลายหมู่บ้านในแคว้นลูฮานคืนได้สำเร็จขณะที่วลาดิเมียร์ก็ได้จี้เยอรมนีให้ส่งมอบรถถังประจัญบานให้แก่ประเทศของตนด้วยทางด้านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวกลางที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าจะยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวต่อการรุกรานของรัสเซียและชี้ถึงคำประกาศของผู้นำรัสเซียที่จะใช้อาวุธทั้งหมดตอบโต้แสดงให้เห็นถึงความเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบในฐานะผู้ลงนามในสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่จอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งสหรัฐก็ชี้ว่าผู้นำรัสเซียกำลังยากลำบากหลังสูญเสียกำลังหลายหมื่นนายมีปัญหาด้านการบัญชาการการควบคุมอีกทั้งขวัญกำลังใจของกำลังพลอยู่ในขั้นเลวร้ายทหารหนีทัพและบังคับให้ผู้บาดเจ็บกลับมาสู้รบสอดคล้องกับเยนสโตนเดนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือที่เชื่อว่าสงครามไม่ได้เป็นไปตามแผนของรัสเซียและวลาดิเมียร์คำนวณผิดพลาดครั้งใหญ่แต่ก็ประณามผู้นำรัสเซียที่จะตอบโต้ด้วยนิวเคลียร์โดยชี้ว่าเป็นการพูดพ่อยๆโดยไม่ไตร่ตรองและยืนยันว่าจะทำให้แน่ใจว่าไม่มีการเข้าใจผิดถึงวิธีการที่จะตอบโต้และสิ่งสำคัญคือป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น